หมดละเชิญครับผมสวัสดีครับดังๆเลยจ้าดังๆเลยครับผมสวัสดีค่ะพอดีตอนนี้หนูปวดท้องมากเลยพอดีหนูตอนปวดท้องอย่างเลยดังมากกว่านี้ได้ไหมคะตอนนี้หนูปวดท้องมากเลยค่ะเข้าใจแล้วจ้าแต่พูดเสียงดังได้แค่นี้ใช่ไหมคะค่ะเพราะปวดมากลองเอาปากใกล้ๆไมโครโฟนดูสิดังกว่านี้ได้ไหมคะได้แล้วค่ะโอเคเต็มที่แล้วนะต้องบอกเลยบอกเต็มที่ได้แค่นี้คำถามย้อนกลับนิดนึงรู้แล้วว่าปวดมากไม่ต้องบ่นนะถ้าพูดอีกลุงจะบอกว่าบ่นแล้วนะลุงรู้แล้วว่าหนูปวดท้องมากเลยคำว่าปวดที่ว่านี้ปวดเขื่อนพังอยู่ใช่ไหมคะค่ะโอเคปวดท้องเมนโอเคนะเข้าใจแล้วล่ะแค่นี้พอรู้ก็รู้ปวดเป็นโรคกระเพาะค่ะเอาแล้วกันอ๋อฟังคำว่าโรคกระเพาะนะคำว่าโรคกระเพาะเนี่ยคือหมอเป็นคนพูดเนาะค่ะใช่นะค่ะโอเคเอาล่ะมีน้ำไหมครับเดี๋ยวนี้ดื่มน้ำเลยครับค่ะน้ำไปเลยดื่มเลยดื่มเลยแล้วจะหายปวดน้ำเป็นยาพิสูจน์เรื่องน้ำเป็นยากันเลยดื่มแล้วบอกนะใส่กึกๆไว้ก่อนเลยตุนไว้ก่อนเสร็จได้ยังแล้วค่ะโอเคฟังเสียงดีๆไม่เกินนาทีครึ่งจะหายปวดนะคะยืนได้เลยเคารพธงชาติต่างหากยืนเสร็จแล้วเอาฝ่าเท้าถูพื้นไปมาปืดปาดปืดปาดเลยนะก็ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆนะเบาๆนะฟังเสียงด้วยโอ้โหได้สปอนทอล์กเนี่ยดีมากเลยถ้ามีนะเอาค่อยๆก้มตัวลงเอาเงยขึ้นยืนตรงไม่ถึงครึ่งนาทีหายปวดแล้วนะคะต่อไปนี้เอามือลูบท้องเลยกดตรงที่มันปวดนั่นแหละใต้ลิ้นปี่ครับใต้ลิ้นปี่นะกดลงไปแถวสะดือนั่นนะครับถามว่าลองไอสิครับ แบบเนี้ยอีกทีสิครับผมฟังเสียงหน่อยเดียว อีกครั้งหนึ่งครับ เอาละพอครับถามว่าหายปวดท้องยังคะดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะชัดเจนเนาะประมวลผลได้ไหมคะว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ยังคงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ไปประมาณ 80% ค่ะคุณลุงหายไป 80% ถามว่าหนูปวดท้องที่เขาว่าเป็นโรคกระเพาะคำนี้ได้ยินกันมากี่เดือนกี่ปีนานหรือยังคะนานแล้วค่ะถามว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีตอบตรงนั้นค่ะประมาณ2ปีแล้วค่ะประมาณ2ปีปวดโรคกระเพาะมา2ปีแล้วกินอยู่กินยามาตลอดหรือเปล่าคะมันดื้อไม่ค่อยกินยาค่ะโอ้กินทีมันก็ดื้อยาเนาะโอ้โหปวดทีไรก็ไม่ชอบไม่อยากกินยาเคมีอะค่ะพูดใหม่ครับฟังไม่ทันไม่ค่อยอยากกินยาเคมีค่ะโอเคโอ้เสียงดังฟังชัดดีแล้วโอ้โหตอนนี้หายปวด 100% แน่เสียงดังเลยนี่
ลองเท้าความว่าฟังลุงออกดูลุงออกมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วคะประมาณปีหนึ่งค่ะโอ้ฟังตอนแรกนี่เป็นยังไงนึกจะด่าเมียพ่อลุงไหมไม่ด่าค่ะตอนแรกก็ฟังก็งงๆอยู่คุณลุงพูดเรื่องอะไรเนาะพอดีแฟนเขาติดตามมาเป็นเวลา2ปีแล้วมีใครเปิดให้หนูฟังวันนี้ก็ฟังด้วยกันทุกวันแต่หนูก็เคยฟังไม่เคยจบเพราะหนูอับอากาศเสร็จหนูก็หลับไปเลยเออโอเคฟังให้ดีนะฟังทั้งคู่นะฟังให้ดีนะถ้าหากว่าทั้งสามีภรรยาฟังภาษาลุงก็เข้าใจภาษาลุงนะฟังให้ดีเลยหนูทั้งสองคนเนี่ยจะกลมเกลียวกันมากบอกให้ทราบไว้นะครับนะจะกลมเกลียวกันเพราะว่าถ้าฟังลุงรู้เรื่องทั้งคู่หนูจะทำอะไรทั้งคู่จะเจริญงอกงามทั้งหมดทั้งคู่เลยบอกให้ทราบก่อนบอกให้รู้เรื่องหน้าเลยเรื่องนี้โอเคนะเอาละ1ปีที่ผ่านมาที่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างรวมความมันง่ายประกาศจะได้หลับทุกทีโอเคเมื่อเวลาเรามาพูดจะว่ามันปวดนะโรคกระเพาะมา2ปีกว่าแล้วมาเจอลุงไม่ถึง3นาทีอ่ะเมื่อกี้เนี่ยหายไปเอาเข้าจริงก่อนจากกันเอาสุดท้ายนะคำเดียวนะหายหมดถึง 100% ได้ยังคะยังมีอาการแสบท้องอยู่ยังแสบนิดนึงจะให้ดีนะดื่มน้ำทุกอย่างเป็นยาจำให้ดีนะครับนะเวลาจะดื่มน้ำเป็นยาเอาลุกออกความเจ็บปวดเอาไปถังขยะใบใหญ่ไปจำเป็นในโลกใบนี้นะฮะจบแล้วแค่นี้เองโอเคนะพอใจไหมคะใจค่ะโอเคด้วยความยินดีทั้งคู่นะทั้งสามีด้วยนะครับสวัสดีครับครับนั่นไม่กินไม่ทาไม่ฉีดของฟรีใช่ไหมครับจะหนีไปไหนไม่ใช่คุยครับเพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราผมจะเข้าใจเรื่องนี้ทำไมจึงเข้าใจเรื่องนี้เพราะเข้าถึงใช่ไหมเข้าถึงก็เอามาใช้ได้ก็แค่นั้นเองถ้าเข้าไม่ถึงก็เอามาใช้ไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายก็เพียงท่านทั้งหมดนะก็ถือว่าเอาเพียงความเข้าใจภาษาลุงก็จะได้ผลแต่คำว่าวันแต่คำว่าเข้าถึงนั้นเอาไว้รอหน่อยนะให้ทางโลกมันเต็มทางโลกเนี่ยพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้บ้างเหลือขอเหลือพอได้บ้างยิ่งดีคิดให้เป็นตรงนี้นั่นนะครับรักษาเนื้อผ้าในทางโลกให้ได้นะอย่าให้ใครเดือดร้อนนำโดยชีวิตอย่าให้ใครเดือดร้อนโอเคไหมครับขอให้ได้มาโดยหยาดเหงื่อแรงงานซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอเท่านี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่ในหลักการหลักเกณฑ์ที่ลุงนำพาให้เนี่ยแล้วที่สุดแล้วตั้งเป้าเลยครับเป็นชาติสุดท้ายกันเป็นความจริงนะเพราะว่าลุงก็เป้าหมายคือตรงนั้นเองเราไม่ต้องพูดเรื่องพระนิพพานไม่เอาชาติสุดท้ายก็เหลือพอแล้วนะจริงๆมันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละครับนะไอ้ภาษาอื่นมันฟังมาเยอะแล้วเอาภาษาใหม่ๆอย่างนี้ดีกว่าขอเป็นชาติสุดท้ายใครจะขึ้นเขาลงห้วยก็เชิญแต่พัทยาไซเราขอการทำมาหากินประกอบมาอาชีพชอบให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอจนกระทั่งเฮือกสุดท้ายด้วยนะครับนะสุดท้ายแล้วจะหอบไปไหนก็หอบไปด้วยได้ก็เชิญแต่พัทยาไซถ้าเอาไปไม่ได้ให้ใครก็เชิญแต่พัทยาไซถ้าไม่มีที่ให้แถวๆนี้ก็พอมีรองรับอยู่นะว่าไปหน่อย โอเคนะเข้าใจตรงแค่นี้ก็พอแล้วว่าเราขอร้องคิกๆๆหน่อยจบข่าว